ไปดูกันต่อในพื้นที่ของอำเภอนาทวีค่ะในพื้นที่นะคะก็ได้มีการสืบสารวิถีชีวิตแบบกเกษตรเพื่อการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างความรักความสามัคคีในสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะภาพที่เห็นนะคะก็สดชื่นเลยค่ะเป็นการสืบสารวิถีการดำนานะคะที่ศูนย์การเรียนรู้ค่ะ ในพื้นที่นารักตําบลหมอหนาสีอําเภอนาทวีจังหวัดสงขลาโดยนายเชิดพงศ์ใจตรงนายอําเภอนาทวีค่ะก็ได้เป็นประธานในกิจกรรมชวนดนํานาสืบสารวิถีชีวิตแบบกเกษตรเพื่อการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิน่นโดยสํานักงานเกษตรอําเภอนาทวีจัดขึ้นพร้อมกับหน่วยงานที่หลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมค่ะซึ่งบรรยากาศนะคะที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้ก็มีความคึกคักสนุกสนานและเต็มไปด้วยความอบอุ่นซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะคะก็จะเป็นการพลิกฟื้น นาร้างที่ถูกทิ้งค่ะให้กลับมาเป็นนาข้าวอีกครั้งเพื่อนำผลผลิตที่ได้มาบริโภคเป็นการ,รลดรายจ่ายในครัวเรือนหากเหลือสามารถที่จะนำมาจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร,กรและรวมไปถึงชุมชนต่อไปที่สำคัญค่ะก็ได้มีการสร้างการมีส่วนร่วมความรักความสามัคคีปรองดองระหว่างพี่น้องประชาชนในพื้นที่มีการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมค่ะ เสียงของนายอำเภอนาทวีก็ได้เผยวัตถุประสงค์รวมไปถึงการพลิกฟื้นผืนที่นามาเป็นนารักค่ะส่งผลให้เกษตรกรนะคะได้หันมาสนใจการฟื้นฟูนาร้างให้เป็นนาข้าวค่ะมีการปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองหลาก,กหลายสายพันธุ์เลยนะคะรวมไปถึงคุณค่าทางโภชนาการค่ะรวมไปถึงกิจกรรมดังกล่าวนี้นะคะก็จะสามารถสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้พี่น้องประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วยค่ะ น่ารักมากเลยนะคะเปลี่ยนจากนาราักมาเป็นนารักค่ะอีกหนึ่งความ